ายตรงอันนี้เขาเรียกขายตรงขายแบบขายตรงสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐีนะคะคุณอยู่กันได้ดูนั่นเองค่ะแล้วคุณชื่ออะไรบอกเข้าไปซอฟเรย์นะวันก่อนไปกินร้านอาหารมาเด็กเสิร์ฟก็เป็นคนงานพม่าหมดเลยแหละไม่ได้อะไรกันนะคือเขาถามไปเฉยว่าทำไมถึงต้องทากันมันมึนผิวหน้าหรือเปล่าใช่ไหมเขาใช่เขาก็ตอบมาว่าอันนี้คือคนพม่าตอบเลยนะคือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าหน้ามันล้นๆอ่ะคือถ้าไม่แปะมันล้นๆส่วนบางคนก็บอกว่าแปะแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะโชคดีเป็นเคสเขาว่าอย่างนั้นนะเราต้องลองบ้างเผื่อแปะแล้วยอดวิวจะถึงล้านวิวมันโฉดคลิปนี้ถึงล้านวิวนี่แปลกมากอันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยลืมกดติดตามด้วยนะใช่ค่ะให้กับช่องของเราวันนี้ก็มาอยู่กับนัดดูอีกครั้งนึงแล้วก็น้องซอเปนั่นเองซึ่งวันนี้ก็มาแนะนำโทรศัพท์มือถือกันที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีกระแสระดับนึงใช่สำหรับโทรศัพท์ที่ราคาไม่แรงใช่แต่ว่าบริการนี่5ดาวมากซึ่งไม่ใช่ไก่ย่างอย่าไปเพี้ยนกันเด็ดขาด อันนี้ไม่ตลกอ่ะงั้นทุกคนพร้อมกันแล้วทำไงคุณผู้ชมอินโทรมาเย้วันนี้ค่ะต้องบอกว่า Infinix เองก็เริ่มอยากจะมีพื้นที่ในตลาดมากขึ้นใช่กระชับพื้นที่นั่นเองเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแบรนด์คุ้มค่ามันก็จะมีแบรนด์นี้แบรนด์ A แบรนด์ B แบรนด์ C แบรนด์ D ว่ากันไปแต่ว่า Infinix รอบนี้เนี่ยเขามาเหนือนิดนึงสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าเขาอาจจะยังเป็นรองคนอื่นอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของ CPU ที่อาจจะไม่ได้เร็วปรี๊ดเท่าคนอื่นแต่ก็ทดแทนมาด้วยอะไรอีกมากมายเริ่มต้นจากรุ่นนี้ออกมาก่อนเลยรุ่นแรกรุ่นนี้ชื่อว่า Hot 7 Pro นี่รุ่นนี้ราคา 4,990 บาทเท่านั้นน้องซอฟไม่แพงเลยอ่ะสิทธิพิเศษยังไม่ต้องพูดถึงสเปคซื้อเครื่องนี้ปุ๊บได้อะไรบ้างน้องซออย่างแรกเลยรับประกันจอแตก1 ครั้งค่ะที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันจอแตกแล้วไม่พอตัวนี้ยังให้ในเรื่องของสิทธิพิเศษในเรื่องของการเคลมด้วยนั่นคืออะไรน้องซอฟสมมติวันนี้เราทำพังศูนย์ที่ไหนล่ะทีนี้โทรเลยข้างหลังมีเบอร์ใช่ข้างหลังมีเบอร์ให้บริการมารับถึงบ้านแล้วก็มาส่งคืนเครื่องถึงบ้านเลยค่ะนี่ระยะเวลาจะนานไหมน้องซอก็ไม่เกิน7วันถือว่าเร็วนะแต่ว่าอย่าลืมว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ 4,990 มีคนมารับถึงบ้านใช่นี่คือสิ่งที่เขามาเหนือคนอื่นนิดนึงใช่นะโทรศัพท์ไม่ได้มีแต่ CPU แล้วไม่ใช่ทุกคนที่เล่นเกมบอกไว้ก่อนเลยแล้วตัวนี้รับประกันด้วยว่างานซ่อมไม่เกิน7วันแน่นอนใช่แล้วไม่ต้องลำบากไปเข้าศูนย์ด้วยไม่นับเสาร์อาทิตย์นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนับเสาร์อาทิตย์ด้วยบางคนส่งมาอาทิตย์เขาไม่มีคนมารับนะมาทำการนิดนึงสำหรับตัวนี้จุดเด่นของเขาเลย 4,990 บาทเมื่อกี้สิทธิพิเศษได้แล้ว2อย่างก็คือ1ประกันจอแตก1ครั้งใน1ปีใช่ไหมค่ะแล้วดูจอสีสันจอคือแบบโหดมากคราวนี้มาถึงตัวของสิทธิพิเศษต่อที่3คือซื้อโทรศัพท์ 4,990 บาทเราได้อะไรอีกน้องซอ True ID เลยตัวนี้นาน12เดือนดูหนังฟรีดูการ์ตูนฟรีดูบอลฟรีจัดไปเลยกับราคา 4,990 ค่ะและที่สำคัญมันเป็นภาคไทยด้วยNetflix ก็ให้คุณไม่ได้นะอย่างนี้ Netflix ไม่มีภาคไทยแต่ก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบกันคือ Netflix ก็คือ Netflix คือตัวนี้ดูได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราดูได้ทั้งซีรีส์ฟุตบอลกีฬาเพลงดูดวงก็มีซีรีส์วาไรตี้มีหมดหนังดงหนังดังมีหมดซึ่งล่าสุดนี่ Lego Movie ก็มีโอ้เต็มเลยเนี่ยเยอะมาก Mary Poppins เพิ่งเข้าโรงไปนี้นะใช่ก็มาแล้วแต่ว่าต้องใช้แต้มปลดล็อกนิดนึงเขาให้ True ID ถึง600กิก600กิกเลยใน12เดือน2เดือนเอา12ไปหาร60 12 5 60ตกเดือนละ50กิกดูไปเถอะตาเหลืองเลย50กิกมูลค่าเนี่ยหลายพันแล้วเอาแค่ยังไม่ต้องพูดถึงสเปคพออย่างที่พูดไปว่าคือถ้าจะแข่งกันแค่เรื่อง CPU เนี่ยมันก็จะทำได้นะแต่พวกนี้ถูกตัดทิ้งหมดมันก็จะไม่มีจุดขายไงมนุษย์เราต้องมีจุดขายไหมไปทำเหมือนกันหมดอ่ะเอ้ยฉันอัด CPU อะไรมาซื้อชั้นสี่มาซื้อชั้นสี่มันก็ไม่ใช่คำตอบทุกอย่างรอมรุ่นนี้64กิกแรม6เลย 4,990 บาทได้แรม6ได้รอม64กล้องหลัง2ตัวกล้องหน้า2ตัวนะส่วน CPU เนี่ยเป็น Helio P22 ก็เล่นเกมได้กันๆนั่นเองถามน้องซอเป้หน่อยว่าพูดถึงแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาตัวนี้แบก 4,000 ด้วย 4,990 ตีซะ 5,000 ด้วยเอาจริงรู้สึกตื่นเต้นไหมกับบริการหลักการขายที่แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 10,000 20,000 30,000 ก็ไม่มีคุณอย่างนี้บางแบรนด์ 30,000 ยังไม่มารับที่บ้านเลยนะใช่ไม่ต้องลำบากไปหาที่ศูนย์ด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆจริงๆนี่คือ Infinix Hot 7 Pro คุณผู้ชมรุ่นแรกไปดูรุ่นที่2ว่าน้องซอเปย์และนัดดูจะแนะนำอะไรเอาเป็นตัวนี้เลย Smart 3 Plus ตัวนี้นะราคาเบาๆ 3,390 บาทตัวนี้
จุดเด่นของเขาคือรอม32แรม2มือถือ 3,000 กว่าบาทแล้วก็เหมือนเดิมสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างนะน้องซอก็อย่างแรกเลยนะคะรับประกันจอแตก1ครั้งนะคะอย่างที่2นะคะก็คือ1เลยคุณดูหนังทรู ID ได้นาน12เดือนใช่อย่างที่3เลยคือรับประกันเคลมถึงบ้านเหมือนกันเลยไม่เกิน7วันใช่ค่ะ 3,000 กว่าบาทคืออินฟินิกมีรุ่น 2,690 บาทด้วยอันนั้นก็รับถึงบ้านนะคุ้มแค่ค่ารถไปสุดก็คุ้มแล้ว 2,000 กว่าบาทมารับถึงบ้านแล้วไอ้ 2,000 กว่าบาทนั้นก็มีประกันจอแตกนะกันจอแตกด้วยก็มีแล้วก็มี True ID ด้วยนะ True ID ด้วยซื้อ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าปีนึงหาร True ID ก็คุ้มแล้วไม่ต้องนับค่าเครื่องอันนี้ก็จุดขายค่ะแล้วตัวนี้ 3,000 กว่าบาทมีกล้อง3ตัวน้องซอกล้อง3ตัวเออเอากับเขาสิ3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทกล้อง3ตัวกล้อง3ตัวเคลมถึงบ้านใช่จอเนี่ย True ID ก็ฟรีใช่จอนี่เป็น HD ด้วยไม่ใช่มาใช้จอแบบ QHD ตัวเล็กๆอ่ะแบบจอไม่ชัดไม่ใช่กล้อง3ตัวกล้องหน้า8ล้านรองรับ 4G 3,000 กว่าบาทย้ำอีกครั้งนึง 3,000 กว่าบาทรับถึงบ้านประกันจอแตกโอ้ยดีโอ้โหคือซื้อให้ผู้ใหญ่ชอบนี่เราว่ากรี๊ดกราดชอบมากแม่ปลื้มสิ่งนี้แม่ปลื้มนี่จะบอกว่าตัวฮอต7 Pro ตัวนี้นะน้องซอเขามีลำโพง Direct คือเสียงมันจะดังมากแล้วผู้ใหญ่ชอบดูอะไรผ่านลำโพงถ้าไม่ได้ยินเนี่ยแปลกมากแล้วนี่ไงเขาพ่วงกับ True ID ด้วยหนังไม่ต้องกลัวไม่ได้ยินใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดู True ID ต้องมาใช้เน็ตตัวนี้ตลอดนะน้องซอก็คือถ้ามี Wi-Fi ที่บ้านก็ดูปกติแต่พอออกมาข้างนอกปุ๊บก็ใช้ได้เหมือนกันไง50กิกเยอะมากจัดไปเลยเยอะมากเยอะอันนี้นี่คือไฮไลท์คุณผู้ชมเนี่ยที่บอกว่าเป็นจุดขายส่วน CPU รุ่นของ Smart 3 Plus เนี่ยจะเป็น Helio A22 ก็เล่นเกมในเกมทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ย Infinix จะขายเป็น Android Go ซะเยอะ Android Go คืออะไรจำได้มั้ย Android Go ทำชิปแรกๆเลยนี่ตายแล้วเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างระบบปฏิบัติการ Android Go กับ Android ธรรมดานะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร Android Go คือ Android ที่ใช้กับตัว RAM 1ค่ะใช่มั้ยใช้สเปคต่ำๆใช้กับสเปคต่ำๆเครื่องที่ไม่แรงมากจะทำให้โทรศัพท์ไหลลื่นได้เร็วกว่า Android ปกติแต่ Android Go เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมพูดไว้ก่อนคือ Android Go มันออกแบบมาให้ใช้งานเลื่อยๆเปื่อยๆมากกว่าแต่เหมือนจะโปรเจกต์เนี้ยเรามองว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่คือมันดันไปได้แค่ระดับหนึ่งสุดท้ายแล้ว CPU ที่ช้าเกินไปหรือว่าอะไรที่มันอาจจะช้าเกินไปหน่อยจะไม่ตอบโจทย์ก็รุ่นนี้ Infinix มาทั้งหมด3ตัวนี้ไม่ได้เป็น Android Go เลยเป็น Android ปกติใช่ใช้เต็มที่แล้วเนี่ย RAM 6จะมาใส่ Go เพื่อใช่เพราะ RAM เขาแรงอยู่แล้วใช่นี่ RAM 2นะราคาไม่แรงด้วยแถมรุ่นใหม่ๆรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android Version 9อันนี้ไม่อยากจะวิจารณ์แบรนด์อื่นเลยแต่ว่ามีบางแบรนด์เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่นัดดูดอัดเนี่ยยังแค่ Android 8มาอยู่เลยนั่นปวดหัวเลยอ่ะคือมันควรจะหมดแล้วนี่มันปี2019แล้วค่ะแล้วแบรนด์คือแบรนด์ใหญ่มากโอเคไม่พูดถึงแล้วโอเคหยุดเราจะอยู่ตรงนี้คือจะมาคนเป็น Android 9ทั้งหมดค่ะแล้วก็มารุ่นนี้ซึ่งน้องซอกอาจจะต้องรู้สึกตกใจไปเลยเมื่อพี่พูดถึงสเปค S4 ของเราตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 5,990 บาทเหมือนเดิมย้ำสิทธิพิเศษหน่อยทำอะไรได้บ้างนะค่ะอย่างแรกรับประกันจอแตกนะคะ1ครั้งนะคะอย่างที่2เลยนะคะก็คือรับส่งถึงบ้านในเรื่องของกรณีการเคลมการันตีไม่เกิน7วันนะคะอย่างที่3เลยคือ True ID นาน12เดือนค่ะและแน่นอนว่าความพิเศษของตัวนี้คือกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซล32ล้านฟังไม่ผิดนะเครื่อง 5,990 5,900 กล้องหน้า32ล้านพิกเซลค่ะROM 64 ROM 64 RAM 6 RAM 6แบต 4,000 ค่ะไฮและในกล่องนี้มีหมดนะเคสฟิล์มกันรอยทุกรุ่นมีหมดนะเคสฟิล์มกันรอยหูฟังครบไม่ตัดสักอย่างอย่ามีภาพมั้ยมีภาพมั้ยมีสวยมั้ยสวยมั้ยสวยแต่เอางี้อย่าพูดพร่ำทำเพลงเยอะเดี๋ยวให้น้องซอถ่ายตัวนี้เลยได้ค่ะว่า32ล้านเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณถือถ่ายเองเลยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ไม่แพ้โทรศัพท์แบบ10,000-20,000เลยนะไม่แพ้แน่นอนกล้องหน้าใช่ถ้าเกิดว่าคุณดูสเต็ปจริงมาตลอดจะรู้ว่าบางแบรนด์ให้มา32ล้านจริงแต่ผมนี่เป็นปื้ดเลยแบบเป็นวุ้นน่ะคือด้วยความที่เป็นโหมดบิวตี้ด้วยไม่ต้องโหมดบิวตี้ก็ปื้ดเอาตรงบางแบรนด์มีแต่ตัวเลขจริงๆบอกเลยแต่ว่าอันนี้เราจะได้ทำคลิปต่ออยู่ไหมคืออันนี้ใครดูสเต็ปจริงมาจะรู้แล้วว่าบางทีเราจะพูดเลยว่ากล้องหน้ามันเป็นปื้ดเลยนะแบบว่า32ล้านจริงแต่ว่าแบบไม่คมเลยถ้าเราถ่ายแบบแสงสตูดิโอเหมือนกันอย่างเงี้ยคุณยังไม่คมเลยอ่ะมันไม่ได้ไงแต่ตัวนี้คือคมกริบเลยค่ะยิ่งที่แสงน้อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงใช่อันนี้คือคุณเห็นภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะซับตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราวแล้วเราพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแบต 4,000 แล้วเนี่ย Android Version 9ด้วยแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังเนี่ยบอดี้เป็นกระจก 2.5D ดังนั้นในเรื่องของการรอยขีดข่วนมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็สวยงามกว่าด้วยในราคาแค่ 5,990 บาทเดี๋ยวนี้ราคาขนาดนี้ใช่ไอ้วันนี้ก็มาโฆษณาอีฟินิกซ์นะคุณผู้ชมบอกตามตรงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็พูดให้ฟังให้เข้าใจว่าเฮ้ยโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ากลุ่มคนที่จะซื้อเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ย CPU แรงฉันซื้อไม่ใช่ใช่
เดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะในราคาที่หลากหลายอันนี้ซื้อไปให้คุณแม่ใช้อย่างเงี้ยค่ะแม่เล่นเกมไหมไม่เล่นค่ะแม่เล่นแต่ไลน์แม่เล่นไลน์แม่เล่นไลน์ซึ่งอันที่ต้องบอกกันว่าบางคนที่เคยใช้อีฟลิกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นรุ่นถูกๆ 2,000 กว่าบาทจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเป็น Android Go แต่ว่าพวกนี้มันถูกยกระดับขึ้นมาและมันไม่ใช่แล้วใช่ยังไม่หมดขออีก1รุ่นมาแถมให้รุ่นนี้น้องซอค่ะดูเพลินๆเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปไม่มีอะไรรุ่นนี้ตอนนี้เนี่ยเขาลดราคาจาก 8,990 ตีสัก 9,000 แล้วกันค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ 5,990 ลดขนาดนี้ลดไป 33,000 บาทแต่มันมีอะไรรู้ไหมมีปากกาซึ่งโทรศัพท์ที่มีปากกาเอาตรงมันก็มีแต่ Galaxy Note แหละใช่ไหมไอ้รุ่นอื่นเนี่ยได้ต้องไปซื้อแยกเองใช่อันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยปากกาเนี่ยก็สำหรับเหมาะกับคนที่ต้องการจะโน้ตหรือคนที่ชอบวาดรูปก็ได้นะใช่และที่มันพิเศษกว่านั้นคือนี่คือโปรเจกต์ Android One น้องสาวอาจจะงงๆกับ Android One นิดนึง Android One คือโปรเจกต์ที่ Google เนี่ยจะอัปเดตให้ถึง2ปีซึ่ง Infinix เนี่ยเป็นอินเตอร์แบงค์คุณผู้ชมขายไป26ประเทศทั่วโลกและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก Google ว่าจะเข้าสู่โปรเจกต์ Android One ซึ่งเป็นโปรเจกต์เดียวกับแบรนด์ Nokia ที่เป็นโปรเจกต์แบบอัปเกรดอัปเดตตลอด2ปีคือมันไม่ใช่ใครจะมาติด Android One เอ้ยฉันจะติด Android One ลงไปในเครื่องไม่ได้นะต้องให้ Google เข้ามาแบบยืนยันยืนยันก่อนใช่ดังนั้นโทรศัพท์ราคาเพียงเท่านี้เหมือนเดิมรุ่นนี้ประกันจอแตกได้เคลมได้มารับมาส่งถึงบ้าน 5,990 บาทรุ่นนี้โปรเจกต์ Android One ใครที่อยากจะได้โทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งแล้วก็อัปเดตด้วยใช่ตัวนี้ทำดีมากวันนี้เราก็มาขายของกันตรงๆผู้ชมไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงเยอะมันจะเจ็บคอกันซะเปล่าก็ดีไม่ต้องพูดเยอะก็มาขายของนั่นแหละคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับ Infinix เท่าไหร่ก็อยากจะให้รู้จักกันมากขึ้นนิดนึงเนาะเผื่อจะเปิดใจได้อย่างที่พูดไปว่า CPU ระดับนี้ P22 เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปไหมเหลือๆแน่นอนแต่คุณผู้ชมมันไหลลื่นแล้วก็ทำงานได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่า CPU ระดับนี้พอกับการใช้งานทั่วไปแล้วกันเพียงแต่ถ้าคุณเป็นสายเกมเมอร์แบบจริงจังเลยเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนั้นสำหรับน้องซาเปขอความประทับใจสักนิดนึงแล้วกันพูดถึงก็อย่างแรกเลยในเรื่องราคาและบริการหลังการขายค่อนข้างที่จะประทับใจอย่างแรกเลยคือเราจ่ายตังค์ไม่ถึงหมื่นแต่เราได้โทรศัพท์ที่สเปคค่อนข้างจะโอเคในระดับนึงไหลลื่นแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติทั้งในเรื่องของการเซลฟี่อาจจะมีเล่นเกมบ้างน้อยเฟซบุ๊กได้เกมอย่าไปจริงจังเยอะกลางๆกลางๆค่ะเนาะคราวนี้มันก็จะมีพวกสิทธิพิเศษมากมายที่หลายๆแบรนด์ให้ไม่ได้ใช่ไหมประกันจอแตกประกันจอแตก1ครั้งมารับมาส่งถึงบ้านนี้ใช่แล้วก็ทวยดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เขาพยายามจะสร้างความแตกต่างขึ้นมาสำหรับแบรนด์ Infinix ในประเทศไทยเนาะใครที่ยังไม่รู้จักก็ลองเปิดใช้เล่นดูตอนนี้น่าดูใช้ S4 ตัวนี้อยู่เยอะเหมือนกันค่ะเห็นแต่ว่าอันเนี้ยที่หยิบมาเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่น่าดูใช้ไงมันเป็นเครื่องที่เอาไว้รีวิวคนละตัวกันคือกล้องสวยกว่าที่คิดเยอะเนาะค่ะดังนั้นใครที่อยากจะเปิดใจรับ Infinix ก็หาซื้อได้แล้วที่ Lazada Lazada ก็มี Shopee นั่นเองนะก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะนดุดก็จะเป็นกำลังใจให้ไปดูฟีดแบคดูแล้วกันว่าค่อนข้างจะแฮปปี้ในเรื่องของการบริการพอสมควรเลยสำหรับวันนี้นะดูแล้วก็น้องสอต้องลำลาไปแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดแชร์นะไม่ใช่เล่นแชร์นะเล่นแชร์แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาฝากรุ่นนี้อีกรุ่นนึงเนี่ยลืมนะ Infinix ตัวนี้มีปากกาด้วยเดี๋ยวยังไงจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาขายของนะบอกไว้ก่อนขายตรงอันนี้เขาเรียกขายตรงขายแบบขายตรง